คาเฟอีนแอลกอฮอล์ก็มีผลกำลังจะถามเลยค่ะคุณหมอค่ะค่ะคาเฟอีนเนี่ยค่ะเราก็ต้องดูว่าเราไม่ควรดื่มคาเฟอีนที่มันใกล้ระยะเวลาในการนอนนะคะต้องเว้นประมาณสัก6ชั่วโมงค่ะนะคะเพราะว่าในเรื่องของคาเฟอีนเนี่ยมันก็ถูกค่อยๆกำจัดออกจากร่างกายเราประมาณ6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราต้องดูละถ้าเรานอนเวลา2ทุ่มเราควรจะดื่มกาแฟแก้วสุดท้ายตอนเท่าไหร่นะคะก็ไม่ควรจะเกินใบ2แล้วก็ปริมาณคาเฟอีนก็มีผลเหมือนกันนะคะปกติแล้วก็ไม่ควรวันนึงไม่ควรจะเกิน400มิลลิกรัมถ้าเกินเนี่ยมีผลเรื่องการนอนละค่ะประมาณ1ถึง3แก้วเนี่ยไม่ควรเกินนี้แล้วก็ระยะเวลาต้องจัดให้ดีว่าแก้วสุดท้ายควรกี่โมงค่ะนะคะแล้วนอกเหนือจากคาเฟอีนแล้วแอลกอฮอล์ก็มีผลอ๋อแอลกอฮอล์มีผลเหรอคะเราคิดว่าทานแอลกอฮอล์แล้วทำให้เราหลับง่ายไม่ใช่เหรอหลายหลายคนหลายหลายคนหลับแต่หลับแบบไม่มีคุณภาพนะคะกลายเป็นติดแอลกอฮอล์ไปอีกหลายคนเข้าใจว่าแบบเอ้ยดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เราหลับดีแต่จริงแล้วคือแอลกอฮอล์เนี่ยมีฤทธิ์กล่อมประสาทนะคะสังเกตเวลาดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้เรามีอาการแบบยูโฟเรียสนุกแต่ว่าเวลานอนเนี่ยมันนอนไม่ถึงระยะหลับลึกค่ะนะคะนอนแค่ระยะหลับตื้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะหลับลึกอ่ะสำคัญนะระยะหลับลึกเป็นระยะที่ร่างกายเราหลั่งฮอร์โมนกรดฮอร์โมนซึ่งเป็นส่วนที่แบบไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่ซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยบางทีหลับก็จริงแต่หลับไม่ได้อยู่ในสเตจที่หลับลึกนะคะหลับตื้นๆอย่างนี้ก็เกี่ยวกับความสวยความงามความแก่โดยตรงเลยเลยสิคะคุณหมอก็นอกเดี๋ยวย้อนไปที่แอลกอฮอล์ก่อนโอเคนอกเหนือจากการที่ทำให้เราหลับไม่ถึงระยะหลับลึกแล้วเนี่ยคือแอลกอฮอล์มันจะมีผลทำให้เราลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำบ่อยมันมีผลทำให้เราหลั่งฮอร์โมนชนิดนึงที่ทำให้ปัสสาวะบ่อยเพราะฉะนั้นเวลาหลับอ่ะก็เลยหลับแบบหลับๆตื่นๆหลับไม่ค่อยสนิทใช่ค่ะอันนี้ก็มีผลนะทำให้การนอนหลับเนี่ยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ควรใช้แอลกอฮอล์ในการช่วยเรื่องของการนอนหลับนะคะ